สวัสดีครับประสบพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะแนะนำจอ Android นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะฮะแล้วก็ถูกที่สุดในยุคนี้ด้วยนะครับนี่จัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะฮะตัวมันจะประมาณนี้นะครับเป็นตัวแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะฮะมีชุดนะครับสายนะฮะเป็นสายไฟนะครับสายลำโพงนะฮะตัวนี้แบ่งชัดเจนนะครับมีชื่อบอกนะครับสายลำโพงมันจะเป็นคู่นะฮะคู่เขียวนะครับคู่ม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับทั้งหมด4ใบนะฮะขับลำโพงได้ถึงชาแนลละ60วัตต์นะครับแล้วตรงนี้นะฮะชุดนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับอินเอานะฮะสายเสียงนะครับอินเอาสายภาพอินเอานะครับต่อจอเพดานได้ด้วยนะฮะสายภาพอินเอาเป็นสายของเห็นไหมฮะนี่ฮะชุดนี้จะเป็นสายของกล้องถอยนะครับต้องถอยนะแบบ AV ต่อเข้าได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเสา GPS นะครับตัวนี้ครับแถมให้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะถอดออกได้นะตอนนี้ผมเสียบไว้เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนะครับนี่ด้านหลังของมันอันนี้ด้านหน้าของมันนะฮะมีปุ่มกดนะครับโอเคนะฮะแล้วในอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีสายที่พูดไปข้างต้นนะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะฮะเอาไว้ต่อสำหรับ device อุปกรณ์ต่างๆนะฮะฮาร์ดดิสก์อะไรพวกนี้หรือว่าขายึดใส่ได้กับจอรถยนต์ที่เป็นช่อง2ดินนะฮะที่เป็นช่อง2ดินใส่เข้าไปได้เลยครับนะฮะวิทยุรถเดิมที่เป็นจอที่มาจากโรงงานหรือถ้าจอที่ท่านติดมาจากไหนก็ได้นะครับอัปเกรดให้เป็น Android ครับเล่นได้ทุกอย่างนะมันเล่นได้ทุกอย่างจริงนะครับบางคนบอกไม่พอค้ามั่งโม้ว่าเล่นได้ทุกอย่างมันเล่นได้ทุกอย่างครับเพราะมันมี Play Store นะฮะคุณสามารถดาวน์โหลดทุกแอปพลิเคชันลงในนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะโหลดได้เลยอยากดูหนังโหลดหนังอยากดูอะไรก็โหลดมานะครับนะทีนี้มาอธิบายหน้าจอเมนูหลักก่อนนะฮะก็จะมีนาฬิกานะครับตรงนี้นี่นะครับ Google Map นะฮะวิทยุนะครับ Bluetooth Application นะครับอันนี้ก็คือกดเข้าเมนู Application นะฮะแล้วโหลดเพิ่มเติมได้เลยนะครับความจำเครื่อง 16GB นะครับRAM ขนาด 1GB ครับบางคนบอกเฮ้แค่1 GB แม่งต้องช้าแน่เลยนะฮะตัวนี้ครับไม่มีช้าครับผมนี่ฮะดูเราเปิดไว้นะครับกี่อย่างนะนี่ฮะไม่มีช้าครับตัวนี้ครับเพราะสินค้าเราอัปเกรดก่อนส่งทุกเครื่องนะฮะเทสก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกตัวนะครับทีนี้มาดูกันนะฮะเครื่องเล่นเพลงครับเรากดเล่นได้เลยเพราะที่ร้านเราเนี่ยลงเพลงให้ลูกค้าแล้วด้วยนะครับวิทยุกดเข้าไปเวิร์กโฟมนะคะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล็อกขึ้นไว้นะฮะร้านค้านะคะไปแบบเร็วๆนะบลูทูธนี่ก็คือปกติอยู่แล้วนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะฮะตรงนี้จะมีประวัติการโทรรายชื่อคนอะไรพวกนี้เวลาเราเชื่อมต่อกับมือถือเขาจะลิงก์รายชื่อเข้ามาอยู่ที่หน้าเครื่องได้เลยนะครับอันนี้พื้นฐานนะครับเพลงการตั้งค่านะครับอันนี้เมนูการตั้งค่านะตัวนี้มันเจ๋งยังไงครับมันจะมีเมนูการสังเคราะห์เสียงแบบระบบดิจิตอลนะฮะคุณสามารถตั้งได้ตามที่ใจคุณต้องการเลยนะครับตัวนี้เสียงดีมาก60วัตต์ลั่นๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลระบบนะครับนี่ตั้งค่าจากโรงงานตั้งค่ารถเดิมตั้งค่า Android พวกนี้ก็กดเมนูเข้าไปนะครับอันนี้ GPS นะฮะเอาไว้สำหรับตรวจสอบหรือว่าจะเป็นการคาลิเบตนะครับตั้งค่าระดับเสียงนะฮะต้องการดังมากดังน้อยอันนี้คือเดิมๆโรงงานนี้เขาจะเซตไว้ที่ตรงกลางไว้นะครับตั้งค่าความสว่างของจอนะฮะตัวนี้เวลาเราต่อกับมันจะมีประโยชน์ยังไงนะฮะเวลาเราต่อกับไฟนะครับเวลาเราเปิดไฟนี่ฮะจอจะมืดลงนะครับกลางคืนนะฮะเขาจะไม่มารบกวนสายตาเรานะครับตั้งได้กลางวันกลางคืนนะฮะตั้งค่าระบบนำทางมันเป็น Google Map เราเซตไว้ให้แล้วที่ Google Map นะครับตัวนี้พวงมาลัยการเรียนรู้นี่ฮะสำคัญมากนะครับสำหรับคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยนะฮะถ้ารถรุ่นไหนที่รองรับการคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแล้วกดตั้งได้จะให้ปุ่มไหนทำงานอะไรนะครับนี่ก็เป็นโลโก้นะฮะแล้วก็ตั้งเอานะครับตัวโลโก้นี่ที่ร้านใช้โตต้าแล้วก็เซตโตต้าไปแล้วแต่ลูกค้านะฮะอยากจะใช้ตัวไหนนะครับคร่าวๆนะเมนูนะครับสำหรับเมนูการเซตอัพค่านะครับทีนี้มาดูด้านในนะฮะ
แอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะใช้งานนะครับดาวน์โหลดเข้าไว้ในนี้ได้เลยอันนี้โหมดวิดีโอนะครับสำหรับไฟล์วิดีโอแบบออฟไลน์นะอันนี้เราลงเป็นตัวอย่างหนังไว้ให้ลูกค้าดูนะครับเป็นตัวอย่างนะไม่ได้ลงเต็มเรื่องนะครับลูกค้าอยากได้เต็มเรื่องก็เอาใส่ฮาร์ดดิสก์ใส่แฟลชไดรฟ์มาดูได้เลยนะฮะเนี่ยจะให้ดูความเร็วของเครื่องนะครับคลิกแล้วมาฮะเนี่ยฮะดูนะฮะเร็วไหมฮะเนี่ยไม่มีหน่วงนะครับตัวนี้ครับอันนี้เมนูหนังนะฮะเราลงไว้ให้ลูกค้าทดสอบจอเฉยๆนะครับไปต่อนะก็จะเป็นพวก Google Map นะครับ Google Map เราก็อัปเดตให้แล้วนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเนี่ยถ้าขึ้นโลโก้แบบนี้คือ Google Map ตัวใหม่นะครับเนี่ยอยากไปไหนค้นหากันได้เลยไม่ยากนะฮะใช้กันเป็นอยู่แล้วเนาะนะครับไปต่อฮะ YouTube ฮะอันนี้เชื่อมกับเน็ตบ้านนะฮะเสามันสัญญาณจะขึ้นน้อยนิดหนึ่งเพราะว่ารถจอดหน้าบ้านนะครับนี่ฮะอยากดูอะไรก็กดเข้าไปนะครับพี่น้องฟังเพลงไหนก็ดูได้เลยนะฮะแต่ YouTube มันก็โฆษณาเยอะนิดหนึ่งนะครับคอยข้ามมันเอาดูเสียงฮะอยากดูอะไรแค่คลิกครับผมง่ายๆฮะ hey, 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 hey. ยังไม่เหนื่อยส่งเสียงมาเลยจอเล็กจอใหญ่กดเอานะครับวันนี้บรรยากาศโคตรดีครับผมนะฟินฮะน่ารักทุกคนเลยเยอะวะออกก่อนนะไปเร็วๆนะฮะก็จะมีทีวีออนไลน์นะครับอันนี้ผมโหลดไว้ให้แล้วนะฮะลูกค้าเพียงต่อเน็ตนะครับอยากโหลดอะไรก็ใช้งานได้เลยนะฮะเราใส ID ของ Google Play ไว้แล้วนะครับเพียงลูกค้าโหลดก็ใช้งานได้เลยนะฮะนี่ฮะอยากดูอะไรก็กดเอานะครับง่ายๆครับทีวีดูได้หมดนะพฤษภาคมวันเสาร์นะคะว่าจะต้องปรับตัวไม่น้อยง่ายไหมฮะจะกลับมาคุมทีมค่ะนี่นะครับพอดีมันติดถุงนะฮะทัดไม่ค่อยไปนะครับง่ายไหมครับผมเมนูก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะฮะของทางร้านมีขายนะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะฮะเป็นกล้องบันทึกด้านหน้านะครับตัวนี้จะสามารถเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็สามารถเตือนออกนอกเลนนะครับจับเลนเตือนชนรถคันหน้าจับวัตถุได้เลยนะฮะตัวนี้กล้องตัวนี้เจ๋งมากนะครับแล้วก็เป็นพวกกล้องถอยนะอันนี้เราต่อไปแล้วนะครับให้ดูกล้องถอยนะฮะนี่ฮะที่หลังบ้านนะครับพอดีรถคุมผ้าไว้นะฮะง่ายๆครับประมาณนี้ฮะอยากได้อะไรแอปพลิเคชันไหนคุณก็เข้า Play Store นะครับเข้าไปโหลดได้เลยอุปกรณ์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์นะครับแนะนำไว้ด้วยฮะจอ Android ที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับจอ Android ติดรถยนต์ราคาเบาๆร้านโคไอทีของเรานะฮะสนใจทักกันมาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยฮะรุ่นนี้ฮะสุดยอดครับผม